าก TG Phone ธุรกิจค้าปลีกมือถือมาสู่การทำธุรกิจอาหารด้วยมุมมองที่ว่าธุรกิจค้าปลีกมือถือไม่สามารถจัดการกับสินค้าได้โดยตรงแม้ว่าจะทำการค้าปลีกได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถควบคุมสินค้าเองได้เนื่องจากสินค้าจะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและเทรนด์ของตลาดจึงใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการทำธุรกิจค้าปลีกมาทำธุรกิจค้าปลีกอาหารประกอบกับความชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นและมองว่าการทำอาหารสามารถสร้างสรรค์อาหารและการบริการเองได้ทำให้เกิดร้านโอโทโร่ร้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยมด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบโดยเจ้าของร้านที่มีแนวคิดว่าร้านอาหารอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกองค์ประกอบอยากให้มองว่าการทำร้านอาหารเนี่ยคงไม่สามารถทำได้ดีได้ถ้าองค์ประกอบของร้านเนี่ยมันไม่ดีหมดทุกอย่างเนื่องจากว่าร้านอาหารเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินก็เหมือนเราขายอาหารอย่างยิ่งถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยในภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือมันคือการขายงานบริการนะครับแล้วก็มีตัวอาหารเนี่ยเป็นสื่ออย่างหนึ่งฉะนั้นงานบริการทั้งหมดเนี่ยมันต้องดีหมดฉะนั้นการที่งานบริการทั้งหมดมันจะดีเนี่ยในร้านอาหารก็มีคนที่เป็นส่วนประกอบต่างในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมากมายนะฉะนั้นก็เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของจุดต่างๆนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของงานก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยก็ควรจะต้องไปเขียนกระบวนการทำงานให้ชัดโปรเซสแมปปิ้งให้ชัดแล้วก็มองลงไปในรายละเอียดของการพัฒนาในแต่ละจุดนะครับมันถึงจะทำให้การทำธุรกิจร้านอาหารยังสามารถจะยืนยาวต่อไปได้โอโทโร่ในภาษาญี่ปุ่นคือส่วนท้องของปลาทูน่าถ้าคนทานอาหารญี่ปุ่นจะรู้จักกันดีว่าโอโทโร่เป็นส่วนที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดของปลาลูกค้าก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าร้านนี้ต้องเน้นเรื่องคุณภาพความสดอร่อยอย่างแน่นอนซึ่งหมายความว่าทางร้านต้องใส่ใจดูแลและพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างมากแม้กระทั่งวัตถุดิบในประเทศเองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเขาก็จะดูฤดูกับท้องถิ่นของเขาครับอย่างปลาหมึกอย่างปลาทูปลาไซแดงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นปลาซึ่งเป็นประมงเล็กเขาออกไปตกปลาเพื่อเอามาส่งร้านญี่ปุ่นโดยเฉพาะแบบนี้ครับก็สไตล์วัตถุดิบก็จะอย่างที่บอกครับก็พยายามเน้นไปที่วัตถุดิบจริงและด้วยความใส่ใจที่อยากจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในร้านซึ่งได้พยายามหาทางปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจมาเรื่อยๆประจวบเหมาะกับได้เจอโครงการของ TMB จึงได้แนวคิดจากการเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งเราก็เจอประสบปัญหากับการที่ว่าคนเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของคนเราก็คงไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะก็ถึงมาถึงจุดที่ว่าเราเข้าใจมากขึ้นกับการที่ว่าการที่เราจะเปลี่ยนคนเนี่ยต้องเริ่มจากเปลี่ยนความคิดเขาก่อนแล้วก็เริ่มค่อยๆให้เขาทำงานเป็นระเบียบมากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นเราก็เริ่มใส่ระบบงานเข้าไปนะครับใส่ตัวชี้วัดเข้าไปนี่ตัวชี้วัดหลักๆจริงๆเนี่ยถ้าเราให้คนของเราเนี่ยมีส่วนร่วมมากๆมันก็จะทำให้ระบบงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนครับแล้วก็มีประสิทธิภาพได้จากการทำงานที่เขาเข้าใจงานอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วคนทำงานที่มีประสบการณ์สูงๆเนี่ยเขาก็จะเข้าใจงานของเขาอยู่แล้วล่ะนี่ถ้าเราเอาเรื่องความคิดเรื่องแนวความคิดเรื่องระบบงานใส่เข้าไปให้เขาเข้าใจเขาก็สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้ตัวเขาเองว่านี่ถ้ามันจะดีมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดการยอมรับจากคนที่ทำงานในระบบงานเองเป็นคนคิดระบบงานขึ้นมาเองสิ่งที่ได้กลับมาคือว่าแรงในการทำงานหรือความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยมันเกิดจากตัวเขาเองไม่ได้เกิดจากการที่เราไปกำหนดให้เขาโดยที่ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้รู้งานเท่ากับคนทำงานก็ได้การรักษาคุณภาพอาหารถือเป็นปัจจัยหลักในการประกอบธุรกิจอาหารร้านโอโทโร่จึงเน้นเรื่องการรักษาคุณภาพพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทั้งยังใส่ใจเรื่องการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ได้จากการที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำรวมถึงการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย